การจุดเทียนเขียนสันติภาพนั้นยังคงดําเนินไปในหลายจุดนะคะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ยิ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อแสดงจตนารมต้องการใช้1นึสิทธิหนเสียงของตัวเองในวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เราจะพาท่านผู้ชมไปรวบรวมบรรยากาศการจุดเทียนสันติภาพหลายจุดของเมื่อคืนนี้นะคะโดยที่ลานรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือวงเวียนใหญ่กลุ่มไทยฟรีดอมและกลุ่มพอกันทีรวมทั้งประชาชนที่รักประชาธิปไตยได้รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีขาว respect my vote เพื่อทำกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ รณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและลดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบภายใต้แนวคิดเปิดใจไปเลือกตั้งทุกสีทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังมีการปล่อยลูกโป่งสีขาวแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยและสันติภาพก่อนที่จะมีการจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์สันติภาพและเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแสดงออกถึงการให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้ หน้ากระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพในหัวข้อรวมใจชาวสาธารณสุขและผู้รักสุขภาพรักประชาธิปไตยทมกลางการรวมกลุ่มกันมาคัดค้านของมวลชนมอบประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งโดยได้มีการจุดเทียนถือไฟฉายและถือป้ายแสดงข้อเรียกร้องรวมทั้งมีการเปิดให้แสดงความรู้สึกของผู้ร่วมกิจกรรมโดยต่างคนต่างบอกว่าต้องการการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันกลับโดยไม่มีเหตุปะทะเกิดขึ้นส่วนชาวชุมชนวัดบางสลุดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจุดเทียนเขียนสันติภาพบริเวณริมถนนบางนาตราดโดยสวมเสื้อสีขาวถือเทียนและลูกโป่งสีขาวส่งเสียงต้องการการเลือกตั้งและต่างบอกว่าพร้อมไปใช้สิทธิ์โดยไม่เกรงกลัวม็อบประชาธิปัตย์แต่เรียกร้องผู้คัดค้านการเลือกตั้งให้เคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของผู้อื่นด้วย เช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นร่วมกันจุดเทียนพร้อมปล่อยลูกป่งสีขาวเป็นสัญลักษณ์ไม่ต้องการความรุนแรงและต้องการให้ประเทศสงบสุขพร้อมร่วมกันปฏิญาณรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ให้อยู่ต่อไป ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าสิ่งแรกที่ควรจะปฏิรูปมากที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือองค์กรอิสระต่างๆที่ไม่เป็นกลางตัดสินเข้าข้างฝ่ายตัวเองจนทำให้ลุกลามเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมโดยชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันจะต่อสู้กับความอนุติธรรมด้วยการลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีและหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่ทุกคนมีอยู่ด้วยการเลือกตั้งแม้ว่าจะถูกขัดขวางจากฝ่ายตรงข้ามก็ตาม แต่คิดว่าพลังแห่งความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถชนะได้ค่ะ